เจสซี่กินอะไรเนี่ยไก่สเต็กไก่อันนี้ก็จะเป็นเมนูประจำค่ะเวลาเจสซี่มาร้านคู่สะอาดเนี่ยสั่งตลอดเลยค่ะผมโรเฟรนช์ฟรายอะไรนะผมโรเฟรนช์ฟรายอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นรอเฟรนฟรายค่ะมีมาตอนนี้เฟรนฟรายก็มาแล้วเนาะค่ะส้มตำกุ้งลวกเฟรนฟรายค่ะขอบคุณครับของพี่ปราณก็จะเป็นข้าวนาเนื้อเนาะค่ะมื้อนี้เพราะว่าแนะนำมาร้านนี้คือสังเกตบรรยากาศค่ะพวกเข้ามาก่อนเที่ยงนิดหน่อยเนาะค่ะก็จะบรรยากาศเป็นส่วนตัวเนาะถ้าผู้ใดมาแล้วก็จะรู้แล้วก็ผู้ใดยังบ่เคยมาร้านคู่สะอาดก็แนะนำค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าข้างนอกเพิ่นจะดูว่ารู้ร้าเนาะแต่ข้างในก็จะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นส่วนตัวแอร์ค่ะแอร์เย็นแอร์เพิ่นเย็นซึ่งว่าคนต่างประเทศเพิ่นก็อยากมานั่งเย็นๆกินข้าวเนาะนี่คือส้มตำกุ้งลวกอยู่ดีเจซี่ยกไห้เลยยกนิ้วไห้เลย Here is okay for ส้มตำ number 1เพิ่นว่า number 1ว่าซั่นเด้สำหรับเจซี่เนาะค่ะเนี่ยเอ้าเพิ่นฝรั่งกินส้มตำกุ้งลวกค่ะกินโชว์เป็นมาเผ็ดบ่หลายแต่ว่าแซ่บนัวกินกินก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลัดโลเนาะค่ะสลัดโลเขาสั่งกินเป็นประจำจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะนี่คือสลัดโลเธอกะเฟรนฟรายเนาะค่ะกินเลนเฟรนฟรายโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ให้คุณเจซี่ปิดคลิปสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเราพบกันอีกเป็นว่าแล้วพบกันอีกค่ะเนาะกะพบกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ